ด,ดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่นะคะรายงานมาเนี่ยสาพื้นที่นะคะอันนี้เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะสีส้มทั้งนั้นเลยแล้วค่าก็เพิ่มจากเมื่อวานนี้36พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนะคะ ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียนแขวงบางนาเขตบางนาแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิแขวงดินแดงเขตดินแดงริมถนนพระรามสี่เขตปทุมวันริมถนนอินทรพิทักษ์เขตธนบุรีริมถนนลาดพร้าวเขตวังทองหลางและริมถนนดินแดงเขตดินแดงอันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครนะคะ <c oughs> ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็มีนะคะที่นนทบุรีมีอยู่ที่ตำบลบางกรวยอำเภอบางกรวยค่ะ ที่ปทุมธานีอยู่ที่ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงที่สมุทรปราการมีที่ตำบลทรงคนองตำบลตลาดอำเภอพระประแดงตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงที่ที่นครปฐมก็อยู่ที่ตำบลนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมที่สมุทรสาครมีที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนและ1จุดวันนี้นะคะถ้าย้อนไปดูภาพอันแรกที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้จุดสีแดงเลยพื้นที่อันนี้เป็นประจำนะคะริมถนน คู่ขนาพระราม2องอําเภอเมืองสมุทรสาครที่นี่เป็นจุดสีแดงจุดสีแดงก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเหล่านี้เนี่ยต้องระมัดระวัง กันให้ดีเรามาระวังเป็นพิเศษดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ,คะไม่เฉพาะการเน้นย้ําหรือว่าย้ําเตือนให้คุณผู้ชมดูแลและป้องกันตัวเองนะคะถ้าช่วงนี้เนี่ยใครเดินทางไปในพื้นที่จุดต่างๆที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวงังหรือว่าส่งผลกระทบเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหน่วยงานต่างๆต,ตอนนี้เขาดําเนินมาตร,รการแก้ไขปัญหานะคะเพื่อที่จะเป็นการเข้าไปแก้ไขในเบื้องต้นอย่างเช่นเนี่ยค่ะเรื่องของการฉีดละอองน้ําโดยเฉพาะใช้เครื่องฉีดน้ําซึ่งเป็นการฉีดพ่นละอองน้ําแรงดันสูง ะะก็จะมาช่วยในการเพิ่มความชื้นลดปริมาณฝุ่นละอองอย่างน้อยทําให้ฝุ่นที่กระจายอยู่ในอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยเขาไม่กระจายตัวแล้วก็ไม่ฟุ้งขึ้นมานอกจากนี้ก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ด้วยงดกิจกรรมต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขอ,อนามัยต่างๆนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัดอย่างใครอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลหรือว่าพื้นที่บริเวณริม ติดทางด้าน เขตต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยบางทีเขาจะมีการเผาพวกวัชพืชในช่วงนี้ตอนนี้ต้องงดไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นด้วยทําความเข้าใจแล้วย้ํากันให้เห็นถึงความอันตรายของเจ้าฝุ่น PM 2.5ซึ่งเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากต้องพยายามนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรายังเห็นยังมีคนออกไปวิ่งอามกำลังกาะนะคะออกกําลังกายต่างๆตอนนี้ต้องงดกันไปก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กเล็กเนี่ยนะคะ PM 2.5มมันเล็กขนาดไหนมัน เล็กมากๆต้องย้ำให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางผมของเราเนี่ยหนึ่งใน25เท่าคือเส้นผมพอผ่าออกมามันก็เล็กอยู่แล้วนี่เล็กกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางอีกนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ฝุ่นละอองที่มันมีขนาดเล็กจิ๋วแบบนี้มันก็จะแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจของเรา,าขนจมูกที่ทําหน้าที่กรองฝุ่นกรองไม่ได้ p ี่5นี่กรองไม่ได้เข้าสู่กระแสะเลือดเข้าไปสู่ระบบอวยัอวย,อวยวะการทํางานต่างๆมีความเสี่ยง โรคมะเร็งคความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดี<ช>นะ,ะเพราะว่าเจ้าฝุ่นเหล่านี้เราไม่รู้นะคะว่าในพื้นที่ต่างๆนั้นจะมีเรื่องของโลหะหนักสังกะสีอะไรที่ปนเปื้อนอยู่บ้างดังนั้นป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนีย่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นภาพของหน้ากากไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ n 95 <ừ> อย่างเดียวบางครั้งบอกว่าหาเกณฑ์ n 95ไม่ได้แล้วจะทํายังไงป้องกันไปก่อนเป็นหน้าก,ากากที่เราสวมใส่สีเขียวทั่วไปแล้วก็นํามาซ้อนกระดาษทิชชู่อันนี้ก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ มีผ้าผ้าเช็ดหน้าอะไรต่างๆเอามาปิดป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่ป้องกันเลยเนี่ยฝุ่นร้อเเซที่ผ่านเข้ามามันก็จะเข้าไปในร่างกายของเรา<ฆ>เข้าไปสะสมเข้าไปอยู่ในส่วนต่างๆและเปอร์เซ็นต์ของการเกิดโรคก็สูงด้วยและที่สำคัญเมื่อสักครู่ช่วงรายการ NVT มีคําตอบอได้พูดคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าแม้กระทั่งในควนบุหรี่ก็มีก็มี PM 2.5เนี่ยเยอะมากทีเดียวและถ้าเกิดนำไปเขาบอกว่าไปสาธิตเนี่ยค่ะใช้กล่องมาเป่าควันบุหรี่ซึ่งเป็นควันบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปข้างในพบว่า PM 2.5เนี่ยประมาณ500ซึ่งสูงกว่าความอันตรายที่เรากำลังเตือนอยู่ในตอนนี้ในสภาพอากาศด้วยซ้ำดังนั้นถ้าใครไม่ได้สูบบุหรี่ก็แนะนำว่าให้อยู่ในพื้นที่ที่หลีกเลี่ยงได้เป็นการป้องกันตัวเองด้วย<ช>ก็จะช่วยได้อันนี้นะคะเป็นมาตรการแล้วก็ หนึ่งอย่างเนี่ยอย่างที่คุณปวีนาบอกไปการดูแลตัวเองใส่หน้ากากอนามายัยไม่มีก็มีผ้าอะไรเวลาจะออกข้างนอกใช้ไปก่อนนะคะแล้วอีกหลายๆอย่างที่เราช่วยกันทําได้ไม่เผาในที่โลกนะคะการเผา วัสดุทางการเกษตรเผาวัชพืชแบบนี้เนี่ยเป็นเป็นแหล่ง PM 2.5มากๆนะคะปีปีหนึ่งเนี่ยโหมี200,000กว่าตันที่ปล่อยออกมาสําหรับการเผามีรถยนต์อีกนะคะที่เราช่วยกันได้นะคะอย่างรถยนต์เนี่ยอย่างช่วงนี้ใครเดินทางออกมาทํางานครอบครัวเดียวกันคนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันก็มาด้วยกันไปก่อนก็จะช่วยลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนได้ถึงแม้ไม่ได้ลดเรื่องของการปล่อยควนันแต่อย่างน้อยการจราจรที่ไม่ได้ติดขัดมากนักก็จะทําให้การปล่อยเรื่องของ ก๊าซพิษหรือว่า PM 2.5ต่างๆเนี่ยลดลงไปด้วย